เนเปาเปิดแล้วเข้าได้ทั้งโลกกักเจ็ดวันใช้แค่ใบตรวจโควิดก็คืออันนี้เงื่อนไขเรื่องของวีซ่าเนี่ยก็เหมือนกับก่อนโควิดเลยอ่าก็ของเดิมถ้าใครของคนไทยก็จะต้องขอวีซ่าแต่ก็ไม่ได้ท่ามากเหมือนเราไงเราก็คือแบบเพิ่มพิธีกรรมเพิ่มสเปเชียลทัวริสเพิ่มนู่นนั่นนี่มากมายแต่นี้คือเขาบอกว่าเงื่อนไขเหมือนก่อนโควิดแล้วก็เข้าได้ทั้งโลกแล้วก็ ถ้าจะเข้าก็คือกักตัวแค่7วันเท่านั้นแล้วก็จะมีการตรวจโควิดอีกหนึ่งครั้งตอนวันที่หถ้าเกิดว่าไม่ติดโควิดวันที่7ก็คืออิสระเสรีเลยครับก่อนพี่เนเขาเริ่มแล้วนะเจ็ดวันนะน้องไทยว่างยังไงน้องไทยน้องไทยยังจิตใจเปลาะบางไม่กล้าแม้กระทั่งจะลดจาก14วันเหลือ10วันมันก็น่าแปลกเหมือนกันนะนอกจากน้องไทยแล้วเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ย ที่เคยเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ที่เราชื่นชมหมายถึงว่าคนหลายๆคนชื่นชมแล้วกันก่อนโควิดก็อย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวนันจีนพี่ๆเหล่านี้ปอดแหกกันหมดเพราะว่ายังไม่มีใครแงม้มอ่าญี่ปุ่นอาจจะมีแงม้มแต่ก็อีกตั้งหลายเดือนเรียกได้ว่าใจมดกันมากนะแต่ตอนนี้เริ่มมีประเทศแถบๆเนี่ยหลายๆประเทศเริ่มแล้วก็คือลดบอลกักตัวละก่อนหน้านี้คือไกลๆใช่ไหมแคริบเบียนอเมริกาใต้ แอฟริกาใต้หรือบางประเทศที่ไม่เคยแม้แต่จะกักตัวเลยหรืออะไรเงี้ยคือไกลๆเราทั้งนั้นเลยตอนนี้ใกล้ๆเริ่มแล้วพี่เนพี่เนเริ่มแล้วน้องไทยยังไม่เริ่มเลยมาดูสถิติโควิดของพี่เนสักนิดนึงนะครับเนปลาลข้างบนก็คือการติดเชื้อข้างล่างคือเสียชีวิตการติดเชื้อ,อ,อลดลงมาเรื่อยๆแต่การเสียชีวิตยังคงสูงอยู่อแต่หลังๆรู้สึกช่วงสัปดาห์หลังๆก็ลดลงเยอะนะเขาก็เลยตัดสินใจจะเปิดหรือเปล่า แต่ถ้าดูตัวเลขรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่ากลางๆนะไม่ได้สูงมากนะเนปลาลนี่อากาศก็น่าจะกึ่งกึ่งกึ่งร้อนกึ่งกึ่งหนาวนะเพราะอยู่ทางด้านบนติดกับทิเบตเลยก็เดี๋ยวข่าวนี้อัพลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือในขณะที่ประเทศของเรายังคงเล่นเลขศูนย์ไม่เลิกนะแล้วก็กลุ่มการท่องเที่ยวต่างๆเขาก็ออกมาเรียกร้องกันหนาะหูขึ้นนาขูขึ้น,นในขณะที่หมอฝ่ายลบคนเดิมก็ยังคงบอกให้ปิดเหมือนเดิมโดยที่หลายเหตุผลขอแค่ตัวเอง ยังคงเหมือนเดิมอยู่ที่เหลือจะยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะ,ะแต่ว่าประเทศอื่นเขาก็ขยับกันมากขึ้นใช่ไหมที่พูดวันก่อนมาเลเซียลดกักตัวเหลือ10วันแล้วสิงคโปร์ก็ลดให้บางประเทศแล้วเหลือแค่เวันก็เริ่มขยับกันเยอะขึ้นฟิลิปปินส์ก็ออกค่าตรวจโควิดให้ครึ่งหนึ่งอินโดนีเซียก็พยายามจะบับเบิลกับจีนแล้วก็สิงคโปร์ก็เหลือแต่น้องไทยที่ทําเป็นจะให้ฟรีวีซา่าแต่ความจริงคือยังต้องกักตัวแล้วก็มีพิธีกรรมมากมายกว่าจะมา ซึ่งทำลายความรู้สึกของชาวต่างชาติที่เคยรักประเทศไทยอย่างมากจนหลายๆคนีในคอมเมนต์เราบางคนเขาบอกว่าเขามีการคุยกันนะที่ยุโรปเนี่ยว่าหลังจากที่โควิดคลี่คลายแล้วเนี่ยทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็คือคนที่เคยอยากมาประเทศไทยเขาก็เริ่มจะไม่ค่อยอยากจะมาแล้วเพราะว่าข่าวมันก็ออกไปทั่วโลกนะยกเว้นคนในประเทศเนี่ยที่ปิดหูปิดตามไม่ยอมรู้เรื่องน,นะแต่ทั่วโลกเขาก็เริ่มรับรู้กันมากขึ้นว่าว่าน้องไทยเนี่ยเขาก็เล่นท่ามากแค่ไหน ก็รัฐบาลของเนปาลเนี่ยเขาก็ประกาศยังเป็นทางการแล้วนะว่าจะเปิดสําหรับทัวริซมไม่ใช่แค่เฉพาะบางกลุ่มนะเดี๋ยวเข้าใจผิดประกาศสําหรับการท่องเที่ยวแล้วซึ่งเข้าได้ทั้งโลกเดี๋ยวมียืนยันอยู่ข้างล่างก็เนี่ยเนปาลก็จะอนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาทางอากาศในขณะที่สามารถกลับมาขอวีซ่าได้อีกครั้งหนึง่งแต่แต่ของคนไทยต้องขอวีซ่านะถ้าจะไปเนปาลจริงๆแล้วว่านะฝรั่งเขาก็ชอบไปนะ เราจะเห็นในหนังหลายๆ,ๆเรื่องเลยใช่ไหมที่ชอบแบบอ่อย่างแบทแมนมีอยู่ภาคบางภาคที่มาถ่ายไม่รู้ถ่ายเนปาลหรือเปล่านะแต่ถ่ายอ่ะก็คือเขาก็ชอบไปอยู่เหมือนกันนะพวกเนี้ยแล้วประเทศไหนที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าเนปาลก็จากการประกาศก็คือ all countries under regular visa rules will be allowed to enter nepal ก็ทุกประเทศในภายใต้กฎของวีซ่าปกติได้รับอนุญาตให้เข้าเนปาลได้แล้วก็นะักท่องเที่ยวทุกคน จะต้องกรอกแบบฟอร์มวีซ่าที่ออกโดยคือคือต้องขอวีซ่าทุกคนนั่นแหละที่จะเข้ามาในประเทศนี้คือยังไงก็ได้ครับขอแค่อย่างเดียวอยากกัก14วันจบใช่ไหมแต่อันนี้ยังกัก7วันอยู่นะแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เขากล้าท,ทําทั้งทั้งที่เมื่อกี้พูดไปอย่างว่าการติดเชื้อลดลงแต่ว่าการเสียชีวิตก็ยังคงแต่ถึงจะเห็นอย่างนี้ก็สิบกว่ายี่สิบกว่าต่อวันก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรนะ คือเขาไม่รอเล่นเลขศูนย์ไงก็คือดีขึ้นเขาก็รีบเปิดใช่ไหมเออก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอีกแหละว่าทําไมบางประเทศถึงยังไม่ยอมเลิกกังวลสักทีเอามีพูดอีกอันหนึ่งไปว่าตอนนี้ช่วงปลายปีถึงต่อต้นปีเนี่ยเรามีปัญหายอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือฝุ่น PM 2.5ซึ่งร้ายกาจกว่าโควิดซะอีกโควิดเนี่ยเราประเทศเราเนี่ยตื่นกลัวกันมากเลยทั้งทงท,งที่เสียชีวิตแค่หกคน อาจจะมีคนเถียงว่าก็ยังไม่เปิดไงยังปิดอย่เลยเสียชีวิตแค่นี้แล้วเกิดว่าเปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเ,ยเสียมากกว่านี้แล้วยังไงก็ไม่เท่า PM 2.5หรอกเพราะว่าตัวเลขที่แท้จริงคือคนไทยเสียชีวิตจาก PM 2.5เนี่ย40,000ถึง50,000คนต่อปีนะครับต่อให้โควิดเสียชีวิตพุ่งยังไงเนี่ยมันไม่เท่าหรอกคือเราตายผ่อนส่งมานานแล้วคือเรียกว่าเป็นการตายผ่อนส่งคนก็ไม่รู้ตัวไงรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็ป่วยแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่ององงงขระบบทาาเเดดิินนหยยใจโคี มันแค่แพร่เร็วเฉยๆแต่ว่าโอกาสเสียชีวิตเนี่ยต่ำมากคือเรามีไข้หวัดอื่นๆอยู่นะแต่ว่าเราไม่สนนะเพราะว่าไข้หวัดอื่นๆก็โอกาสเสียชีวิตก็พอๆกับโควิดแต่ว่าเราไม่ได้โฟกัสเราก็เลยไม่รู้แล้วก็เราต้องตรวจโควิดไหมก็ต้องตรวจ72ชั่วโมงก่อนเครื่องออกเป็นแบบ PCR ควิด d t e s แล้วต้องกักตัวไหมถ้าจะเข้านเนปลาลหรือว่ากักตัวเองได้ไหมหรืออะไรเงี้ยนะ ตัวเฉยๆก็คือโรงแรมใช่ไหมเซล์ไอโซเลชันคือกักตัวเองที่บ้านอะไรนี้ก็น,นักเดินทางทุกคนจะต้องถูกกักตัว7วันที่โรงแรมเจวันที่โรงแรมไม่ได้บอกว่าเอาเทนทีพสเตจควันทีหรือไม่ได้บอกว่าที่ที่รัฐจัดให้เพราะบางทีเราจะใช้คําว่าที่ที่รัฐบาลจัดให้อะไรเงี้ยอันนี้แหละเสียวๆเลยจะส่งเราไปไหนก็ไม่รู้แต่นี่คือโฮเทลเฉยๆ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามาตรฐานของเขาคือยังไงจะต้องแบบโอ้โหทําพื้นใหม่หมดจะต้องจองล่วงหน้าจะต้องอะไรอย่างนี้อีกไหมหรือจองโรงแรมมาตามปกติได้เลยนักเดินทางจะถูกตรวจอีกครั้งหนึ่งในวันที่5้าก่อนที่จะถูกปล่อยจากการกักตัวในวันที่7ครับตรวจแค่รอบเดียวก็พอนะไม่รู้ตรวจสนามบินด้วยหรือเปล่าเออจริงๆของเราก็ตรวจหลายครั้งแต่ว่าของเราเนี่ยตรวจแล้วก็ไม่เคยวางใจเลยนะไหนเราว่าการแพทย์เราดีไง คนที่ถูกกักตัวของเราเนี่ยนะเ,เขาเจะโดนตรวจสองครั้งคือก่อนมาเขาก็ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาก็ตรวจมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็มาตรวจตอนกักตัวอีกสองรอบรวมแล้วเราตรวจสามรอบเลยนะแต่ยังมีบางคนไม่วางใจนะยังบอกว่ากักมันไปเลยยี่สิบเอ็ดวันยี่บแปดวันโอ้โหนี่สามรอบแล้วคุณยังไม่วางใจเลยในนี้เขาถามว่าแล้วการเทรคกิ้งแล้วก็การคลัมบิ้งก็คือเทรคกิ้งก็คือเดินเขาใช่ไหมแล้วก็คลัมบิ้งคือปีนเขาเนี่ยจะทําได้ไหม ฝรั่งที่ไปเที่ยวส่วนใหญ่ก็ไปผจญภัยอะนะเขาก็ไปเนเปาเขาก็อยากจะไปผจญภัยอยู่แล้วนะก็ะทําได้ทั้งปีนเขาเดินเทรลก,กิง้งเดินเขาก็สามารถทําได้สําหรับนักเดินทางทุกคนแต่ว่าก็จะมีกฎระเบียบนิดนึงละกันแล้วเนเปามีอะไรเปิดบ้างไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วปุ๊บอา้าวล็อกดาวน์กันหมดไม่รู้จะเที่ยวอะไรอา้าวก็โรงแรมหรือว่าที่พักก็เปิดปกติแล้วก็กิจกรรมการท่องเที่ยวก็เปิดปกติ พักคารหรือว่าการเนี่ยการเทคกิ้งการปีนเขาก็อนุญาตตรงนี้ก็เมื่อพี่เนยเขาเปิดไปแล้วเนี่ยแต่น้องไทยยังดื้อด้านอยู่เนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจว่าคือคือในเวลานเนี่ยใครเปิดก่อนเราเรา,เราเรียกว่าเป็นพี่หมดแหละถ้าพี่ๆเขาเปิดกันไปเยอะหรือเขาอย่างน้อยก็ลดวันกักตัวกันไปเยอะแล้วเนี่ยแล้วน้องไทยจะดื้อด้านไปอีกได้นานแค่ไหนเราก็อ้างว่าเราการแพทย์ดีคุณหมอเก่งแต่ไม่กล้าเออมันก็ดูแปลกๆอยู่นะ ประเทศที่เขาการแพทย์ไม่ได้ดีอย่างเรานะเขาก็เลยกล้าเนาะคือการแพทย์ดีก็เลยไม่กล้าเออก็แปลกดีนะครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ